สุชาติตันเจริญพ่อแท้ๆของมุดดำเคยนั่งตำแหน่งใหญ่ของประเทศ เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้หลังรายการดังขอเทียบท่าแถวนนทบุรีไปเยี่ยมชมบารมีแห่งองค์แม่หมดดำขชาภาตันเจริญว่าทำงานจนตัวขาดวิ่งรอกวันละหลายรายการตั้งแต่เช้ายันดึกแถมรับงานพรีเซนเตอร์เป็นสิบผลิตภัณฑ์เพื่อทุ่มงบสุดตัวสร้างอาณาจักรริมน้ำให้พ่อและหลานๆได้แฮปปี้แบบครบวงจรโดยลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานโดดเด่นจำนวนมากสำหรับหมดดำขชาภาเราจะเห็นว่าเธอมีผลงาน งานเป็นพิธีกรรายการ สัมภาษณ์รายการข่าวมากมายล่าสุดมดดำถูกสัมภาษณ์ถึงเรื่องราวชีวิตตนเองบ้างในรายการตีไทยครัวเทปวันที่12กุมภาพันธ์66มีบางช่วงบางตอนมดดำยอมรับเคยแคนพ่อสุดชาติตันเจริญโดยบอกว่าอย่างที่บอกเมื่อก่อนเราไม่เข้าใจพ่อนะเราเป็นถึงลูกรัฐมนตรีตอนนั้นเขาเป็นรัฐมนตรีเขาให้ตังวันเกิดมดดำ1 0 0 0 0บาทเองคือฉันแคนคือเมื่อก่อนแล้วเขาก็พูดว่ารุ่นพ่อ พ่อว่าเก่งแล้วแต่รุ่นลูกจะต้องเก่งให้ได้มากกว่ารุ่นพ่อแล้วตั้งหมื่นบาทเนี่ยอยากจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ไปต่อยอดเป็นร้อยล้านพันล้านให้พ่อดูนะบ้าหรือเปล่าพ่อ ตังหมื่นหนึ่งจะไปต่อยอดได้ยังไงมันเป็นคำถาม15ปีคุณพ่อได้บอกว่านั่นแหละจงให้ใจเขาแล้วก็จงใจพูดเพราะว่าเวลาไปงานต่างๆไปอวยพรไปให้โอวาทครอบครัวจะได้เจริญได้รุ่นลูกมันต้องเก่งกว่ารุ่นพ่อถูกไหมถ้าลูกไม่เก่งกว่าพ่อแล้วลูกไม่เก่งกว่าพ่อครอบครัวก็จะหายไปเรื่อย ผลสุดท้ายลูกไข่สมบัติกินหมดแล้วมันก็หายไปเห็นไหมเพราะฉะนั้นรุ่นลูกก็ต้องเก่งกว่าเลยให้ไปหนึ่งหมื่นบาทบอกให้ออกไปทําเป็นหมื่นล้านสําหรับสุดชติตันจเจริญพ่อของมดดานั้นใครหลายคนในแวดวงของนักการเมืองอาจจะรู้จักกันบ้างแล้วนายสุดชติเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดฉะเชิงเซาเก้าสมัยเคยสังกัดพรรคการเมืองหลายพรรคทั้งพรรคประชาธิปัตย์พรรคสามัคคีธรรมพรรคไทย พักชาติไทยพักไทยรักไทยเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในปี2535และพศ2538เป็นรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรในปีพศ2548สุชาติได้รับฉาย,ยาว่าตีกลางจากการทำหน้าที่รองประธานสภาผู้แทนรัษฎรในแบบที่ไม่ยอมใครง่ายๆขอขอบคุณข้อมูลจากทีสวดินโฟขอบคุณค่ะ